วันใหม่วันนี้ก็จะไปนอนที่เดิมเพราะว่ามันสบายนะคะพิธีก็ได้ว่ายน้ำด้วยพักผ่อนวันนี้ลมเย็นกว่าเมื่อวานแล้วก็แดดแรงมากแดดแรงกว่าเมื่อวานนะคะรับแดดรับแดดรับลมอากาศดีท้องฟ้าแบบสวยมากเลยท้องฟ้าแบบนี้ถ่ายรูปสวยแต่เราก็ถ่ายรูปแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยชิงก็นอนพักค่ะนอนกับนั่งไหนโชว์หน่อยแล้ววันนี้ยังไม่ได้โชว์เลยโชว์หน่อยโชว์ตัวหน่อยแล้วไฮ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 Good afternoon ลูกตื่นยังคะยังหลับอยู่เหรอยังหลับอยู่เลยทักทายหน่อยเร็วปลุกหนูจังเลยปลุกหนูจังเลยใช่ไหมขยันปลุกลูกจังเลยปิกวันนี้นะคะอัปเดตการตั้งครรภ์7เดือนตอนนี้นะคะอาการการตั้งครรภ์เนี่ยแพ้ท้องก็คือหายไปตั้งแต่ตอน 3-4 เดือนแล้วนะคะอาการที่เพิ่มมาก็คือเป็นตะคริวที่ขานะคะตอนกลางคืนหรือตอนเช้าๆเนี่ยตะคริวเริ่มมานี่ที่น่องนะเจ็บมากเลยก็จะไม่ลุกไปไหนนะคะก็อยู่แต่บนเตียงค่ะแล้วก็ท้องลายคอตรงเส้นๆเนี้ยตรงเส้นๆนี้ก็จะดำจักระแรตรงเส้นๆเนี่ยจะดำนะคะแล้วก็ปวดฉี่บ่อยมากนะคะตอนกลางคืนนี่นอนน้อยมากเพราะว่าลุกฉี่กลางคืนค่ะลุกประมาณบางทีก็30นาทีครั้ง1ชั่วโมงครั้งแล้วแต่คือปวดฉี่บ่อยมากแล้วตอนนี้นะคะเริ่มก้มเก็บของเนี่ยไม่ได้ก้มไม่ได้เลยตึงหลังตึงตัวตึงท้องนะคะก็คือถ้าของอะไรหล่นก็คือวางไว้ตรงนั้นเลยดรอปไว้ตรงนั้นเก็บไม่ได้ค่ะมาพูดถึงอาหารที่ชอบกินในช่วงตอนตั้งครรภ์นะคะก็ชอบของเผ็ดๆเหมือนเดิมของแซ่บๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เผ็ดแบบมากมายอะไรนะคะแต่ขอให้มีรสชาติมีความเผ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าถ้ากินซีฟู้ดลูกจะดิ้นเก่งมากไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งนะคะลูกจะแบบดุ๊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 บดิ้นเลยซีฟู้ดของจืดๆไม่ค่อยชอบปลาไม่ค่อยชอบซีฟู้ดสามชั้นอะไรแบบนี้ชอบมากความมหัศจรรย์ของความเป็นแม่จริงๆร่างกายเปลี่ยนอุดิ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงชิงจะไม่ใช้แบบพวกสารเคมีในร่างกายเลยนะทาเล็บไม่เคยทาเลยนะไม่ทาเครื่องสำอางไม่มีทาแต่ปากไม่มีสารเคมีใดๆน้ำหอมไม่เลยไม่มีโชคดีที่เราไม่มีกลิ่นตัวยากันยุงอะไรแบบนี้ก็ไม่ฉีดนะกลัวจามเพราะจามทีนะปวดฉี่เลยค่ะปวดท้องเลยนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยช้องทอบ
ท้องเนี่ยชอบแข็งแล้วก็แบบปั้นเป็นก้อนเลยนะเหมือนเขากิ้งเหมือนเขาพลิกตัวอะไรแบบเนี้ยเขาจะโก่งตัวเราก็จะนอนหงายไม่ได้ก็ต้องพลิกทางนี้บ้างพลิกทางนี้บ้างเปลี่ยนอิริยาบถนะคะตอนนอนกลางคืนก็คือแล้วแต่เลยถามคุณหมอว่าต้องนอนท่าไหนถึงสบายคะคุณหมอคุณหมอบอกท่าไหนก็ได้ที่คุณแม่สบายอะครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าให้เน้นตะแคงซ้ายค่ะแล้วเอาไว้อัปเดตกันนะคะบ๊ายบาย